ครับก็ขอกล่าวสวัสดีเดี๋ยวเปิดเสียงเกมก่อนกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม Patch of Optics คือเกม Resident Evil 4ใน Chapter 6แล้วนะครับอ่ะก่อนผมมีเรื่องจะสารภาพนะครับแต่ก่อนจะสารภาพเนี่ยมาดูคัตซีนกันก่อนดีกว่านะโกหลังจากที่ผ่านศึกชาวบ้านมาลุมขอถ่ายรูปขอลายเซ็นกับน้องอัญชลีเหตุการณ์ตอนจากนี้จะเป็นอย่างไรเดินชิวๆมาเลยฮะคุณลุนบักลุยเฮ้ยมีบุหรี่หรือเปล่า I do. มี like. แบบที่นายชอบเลยแล้วเอมเบอร์อยู่ไหน Fortunately, it's not แย่หน่อยนะครับมันไม่ได้อยู่กับผมในณ ณตอนนี้แต่ก็อย่าลืมพูดเล่าว่าผมงานดีขนาดไหนผมเพ่นปลาราบออกมาได้ก่อนที่ถูกจับพวกมันจับได้ซะอีกเพราะเป็นอย่างนี้ผมถึงยังรอดอยู่ไงเราโอ้โหThe deal wasก็ตกลงของเราก็คือฉันจะพานายออกจากที่นี่ถ้านายได้ถ้านายส่งแอมเบอร์มาถ้าไม่มีแอมเบอร์ก็คุ้มครองก็ไม่มีการคุ้มครองนะหรือเคร่งครัดในรายละเอียดจริงๆเลยนะเอด้าโอเคได้ผมจะไปเอาวันตอนนี้เลยเป็นไงช่วยไหมโอ้ช่วยเว้ยปัดมือด้วยAnd I do have something else I need to get to. แต่ผมเองก็ยังมีเรื่องที่ต้องไปสะสางอยู่เรียบร้อยครับผมตัดมาอันนี้แกน This is Roost. Roost ติดต่อมามีข่าวร้ายนะคอนโดวันด้วยสภาพอากาศแบบนี้เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถลงจอดได้ช่วยรอจนกว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นได้ไหมปฏิเสธมันอันตรายเกินไปเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่หาที่ปลอดภัยกบดานก่อนเสียใจด้วยนะฉันเองก็อยากจะช่วยให้ได้มากกว่านี้เหมือนกันทำไมกระตุกวะไม่เป็นไรถ้าจำเป็นต้องว่ายน้ำก็ต้องว่ายเลิกคุยไปกันเถอะจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันตอนนี้คิดว่าออกจากที่นี้ให้ได้ก่อนเถอะChapter 6ออกจากหมู่บ้านแห่งนี้แย่ได้เลยโอเคก็จะสารภาพว่าเห็นเวลามันต่างไหมของก็ต่างใช่ไหมก็ขอสารภาพว่าผมทำเซฟหายบางคนก็แบบเฮ้ย PlayStation 4มันเซฟหายได้หรอวะอ๋อเซฟทับที่ตัวเองเซฟทับที่ตัวเองครับคืออย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปก่อนๆครับผมจะเล่น2เซฟเซฟนี้เล่นเก็บรายละเอียดส่วนเซฟหลังอ่ะจะเล่นแล้วเปิดโฟโต้โหมดเปิดโฟโต้โหมดเพื่อถ่ายรูปมาทำปกคลิปนะแล้วด้วยความมือไวมากๆอะไรสักอย่างนั่นแหละเราก็ไม่ทันสังเกตว่าเราเซฟทับที่เดิมปรากฏว่าไอ้เซฟที่เราเอามาอัดคลิปโดยเฉพาะมันหาย กูเดี๋ยวปวดหัวกับตัวเองก็ใช้เวลาเล่นแป๊บหนึ่งนะครับเลยมาถึงจุดนี้ได้แต่ก็เก็บทุกอย่างอยู่นะเพราะว่าเราจะพิสูจน์ให้ดูว่าเราเก็บสมบัติได้ครบเคล็ดลับจากพ่อค้าการเดินเที่ยวยามค่ำคืนเห็นเจ้าพวกนั้นที่มีหนวดเทนตาเคิลงอกมาจากหัวหรือเปล่ามันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นหรอกแต่เอ้ย not only that ไม่ใช่เพียงแต่มันอันตรายแต่ก็ฆ่ายากด้วยแต่เจ้าพวกนี้มันมีจุดอ่อนอยู่นะไอ้พวกเนี่ยมันเกลียดแสงสว่างวาบแสบตาแบบสุดๆราวกับแสงอาทิตย์ไปเลยล่ะอย่างกับฮาร์มอนอะไรอย่างนี้เพราะอย่างนี้ไงเลยไม่เจอมันเลยไม่เจอพวกมันในช่วงตอนกลางวันถ้าเกิดว่าไปเดินเตะๆในยามค่ำคืนก็พกระเบิดแฟลชไว้หน่อยแล้วกันนะผมเองก็พกไว้2-3 ลูกตลอดเวลา
เออแต่สามารถคราฟได้นะเดี๋ยวผมจะขายสูตรให้ถ้านายสนใจเย้ Welcome. แต่ผมซื้อแล้วก็คือพวกปรสิตมันแพ้แสงนั่นเองนะครับเวลาโดนระเบิดแผ่นอ้าวเฮ้ยแผ่นไม้อ๋อเออเวลาโดนปรสิตมันก็เลยระเบิดไม่ใช่ระเบิดตัวขาดเหี่ยวตายอะไรอย่างนี้โอเคพาร์ทนี้เราจะเจอบอสด้วยนะเพราะฉะนั้นมีแค่นี้เองเหรอ If you want a fighting chance out there you best tune up your kit ชามผมเปลี่ยนด้วยอ่ะนี่แหละ Will would it don't get yourself killed now อย่าไปตายหาซะก่อนล่ะฮ่าๆนี่กูเซฟเลยกูเซฟไว้ลากสุดเลยเดี๋ยวถ่ายรูปแม่งก็เซฟทับอีกอันนี้มีสูตรอยู่นะครับสูตรนี้ก็ไม่กักไม่หวงแล้วแต่เลยเติมให้เต็มไว้ก่อนดีกว่าอะไรเอ่ยยกระดับการป้องกันนี่เป็นคำสั่งโดยตรงจากท่านลอร์ดแซดเลอร์เปลี่ยนบริเวณพื้นที่รอบๆนี้ให้ไกลให้อยู่ในแนวตั้งรับเพื่อไม่ให้พวกผู้บุกรุกมันผ่านไปได้และข้าจะทำทุกวิธีทางแม้จะต้องสละกายข้าก็ยอมเพื่อหนทางแห่งความรุ่งโรจน์ข้อความมาแล้วแด่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงสร้างปราการที่ไม่อาจพังทลายได้ให้แก่ข้าและทำให้แน่ใจว่าไอ้หน้าโง่คนไหนก็ตามที่มันผ่านมาไม่จะต้องชดใช้ความโง่ของมันด้วยเลือดว้าวนี่อันเนี้ยถ้าใครมีสนัยนะถ้าใครมีสนัยก็สอยไอตัวระเบิดไฟก่อนเพราะไอระเบิดไฟเนี่ยมันจะขัดขวางความเจริญของเราอย่างมากไอตัวเอ้ยยังไม่ตายเอ้ามันจะเปิดประตูมาละอุ้ยเชี่ยโอ้โหมึงคว้าเลยเหรอชิบหายแทงนี่ไงมายังโอ้โหไม่มีกระสุนไอ้เชี่ยหน้าไม้ด้วยหวดรีโหลดก่อนจีถอยโอเคฉลีกูโดนอุ้มอีกแล้วหมดมายังพี่วัวมายังตายฮะเรายืนค้ำประตูนี้ไว้ยังได้ค่อยๆหลอยไอจุดนี้ฝ่าได้ไหมได้ครับผมแต่ว่าต้องเตรียมต้องปาระเบิดให้ถูกจังหวะเฮ้ยโอ้โหแม่นเกินเจ๋อเจ๋อฮอตอย่าวิ่งเออ come on ถ้าเกิดว่าเรายิงมันตอมวิ่งมันจะล้มคืออัชลีดอยอีกแล้วไม่ได้ซูเพกอีกแล้วแทงมันแทงตายอย่าลุกขึ้นมาบ้าเอ้ยเปลืองโอเคเดี๋ยวเราถือมีดนี้รอไว้ก่อนโดนระเบิดโอเคมาแล้วถอยเนี่ยถ้าอเลิร์ตอ่ะมันจะโผล่มาพวดเลย1กองกำลังลองยิงดักหน้าประตูนี่จะเป็นไงเดี๋ยววะวัดอุ๊ยมาแล้วอัชรีถอยยิงใส่ตูดฮึ่ยก็อย่า
ายไหมบางครั้งสูตรก็ไม่ติดอ่ะเออได้อันนี้ได้บางครั้งสูตรก็ไม่ติดนะครับอันนี้อย่าโอ้ยอย่าเตะกูเอาอุ้มคลิปยิงหำทีเฮ้ยโคตรไรเย้ตึ๊บเชื่อไม่โดนอื้อหือไอเปลืองเลย Let's go โอเคอันนี้สะดวกละเออต้องเก็บลูกดอกไว้นี่วะต้องเก็บลูกดอกไว้ครับเอ้ยต้องเก็บลูกดอกไว้อ่ะเอ้ยเดี๋ยวไอ้ตรงเออตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ต้องเก็บลูกดอกระเบิดไว้นะตรงที่ต้องเก็บลูกดอกระเบิดไว้ตายไว้ไอ้เหี้ยเจ๊ตายโอ้ยไม่ต้องลุกขึ้นมาโอเคเคลียร์ฟาร์มด่วนถุงใหญ่นี่แหละด่วนโบขอโบด่วนเยี่ยมเท่านี้น่าจะโอแล้วมั้งเพราะว่าในเขตข้างหน้าเนี่ยเราจะเจอเบลล่าซิสเตอร์นั่นเองนะครับหรือพี่น้องเลื่อยในตำนาน Come on Come on No problem ไม่มีปัญหาถ้าเราโดนงี้เราจะโดนปะเฮ้ยไม่โดนเว้ยเฮ้ยพระเอกอันนี้ฟ้าไม่พร้อมเลยฟ้าไม่พร้อมอุ้ยฟ้าเอ้ยแต่สีมันเนียนจริงนะแต่ไม่อะไรครับไม่โดนดาเมจฮะเพียบเอาเร็วแอชลีย์ถึงกับเซ็งเอาเร็วแอชลีย์เร็วนี่บ้านนี้อย่างเหี้ยเลยบ้านนี้ครับอย่างเหี้ยเลยบ้านนี้แน่แน่โอ้ยใจเย็นซีถอยโอเคไปเลยไปอุ้ยลูกเตะกำจัดปรสิตซะหน่อยคือถ้าใครเข้าไปไม่ระวังแม่งจะโดนบีบคอไว้โคตรเลวคนเล่นครั้งแรกอ่ะแม่งจะเจอแบบเกือบแบบอัตราแบบ 90% เลยอ่ะเหมือนกับที่เราเหมือนกับในด่านด่านโบสอ่ะที่มันแบบไอ้เหี้ยไปยืนดักอยู่ตรงมุมห้องนี่บทที่6เนาะบทที่6หุ่นตุ๊กตาไคลานอยู่นี่นะฮะเห็นกล่องไคลานมั้ยอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคและไอ้ในคลิปเก่าๆผมก็เรียงลำดับผิดด้วยมั้ยเพราะว่ามันมีภารกิจบางอันที่แบบเราสามารถทำได้เลยพวกรีเควสใบฟ้าเราสามารถทำได้เลยแบบไม่ต้องรอเฮ้ยเงียบจังเลยนั่นแหละเงียบนี่แหละบวกเราเนี่ยไม่ต้องรอเก็บใบฟ้าไม่ต้องเก็บคุณพูดไงดีวะคือทำเควสได้เลยไม่ต้องรอเก็บใบฟ้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปรับเควสก่อนแต่รู้ว่าทำตรงไหนก็ทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคมีมีดไหมมีรู้อ่ะ Come on เฮ้ยนี่แอตตี้ถอย Back up Okay มึงเอ้ยมึงดวงแข็งไปไหนหึหึ StopCome on Got it ได้เลยโอเคเดี๋ยวบางคำพูดเอ็กซ์ลี่บางครั้งผมก็
คำแบบมาเลยกับไม่ต้องมาเลยกับอันนี้เดี๋ยวไม่ต้องแปลนี่เห็นเกมจะใบ้เราด้วยแถบคาดสีเหลืองใช่ไหมเห็นปะแถบคาดเหลืองๆแถบคาดเหลืองๆ Wait here รอตรงนี้ What อะไรนะโอเคอ๋อได้สิมีการใส่ความแบบมีการใส่ความเบื่อของน้องลงไปไอ้ตรงเนี้ยแหละทำให้เรารู้เลยว่าไอ้เชฟศึกใหญ่แน่นอนแล้วก็อย่าลืมมาไขสมบัติ Elegant Headdress 38 39อ้าวครบแล้วโอเคถ้าเกิดว่าคุณถ้าเกิดว่าอันนี้อย่าเพิ่งลงไปนะถ้าเกิดแต่มันก็ทางเดียวกันนี่หว่าแค่อย่าเพิ่งไปหยิบไอเทมนะครับซองโอเคโอ้โหไม่มีแฟตเลยหรออันนี้ผมแนะนำว่าไม่ต้องไขแต่ถ้าคุณไม่ใช้สูตร สแต็กระเบิดนะเหมือนที่เราฆ่าหมาใหญ่เมื่อกี้บอสหมาก็ถ้าไม่ใช้สูตรสแต็กระเบิดเนี่ยผมก็แนะนำให้คุณเปิดประตูหลังเลยแต่นี้เราจะไม่เปิดประตูหลังนะครับข้อดีของการไม่เปิดประตูหลังเนี่ยคือประตูเนี่ยมันจะมาทางเนี้ยแค่ทางเดียวตรงนี้ก็มีที่หลบเหมือนกันสเปรนั่นแหละข้อดีคือประตูมันจะเข้ามาทางสองทางนี่ว่าข้างบนเดินลงบันไดมาด้วยนั่นแหละอย่าเพิ่งหยิบนะอย่าเพิ่งหยิบนะอย่าเพิ่งหยิบนะได้เวลาได้เวลาเตรียมของเซอร์ไพรส์เจ๊ซะหน่อยผมมีระเบิดมาฝากไตได้สมทบ6ลูกถ้าจำไม่ผิดนะกูถือ M67 รอเลยปึ๊บอยากจะได้อีกสักถุงหนึ่งแต่ไม่เป็นไรไอ้ที่เราไม่ไว้ตรงนี้เพราะว่ามันจะบังไงทำให้เราเก็บไม่ได้ฮึบคนปกติเขาจะเดินถอยหลังแต่เขาติงลังกาเยี่ยมไปเลยให้มาได้อย่างนี้สิอะไรเงี้ยโทษทีไม่รู้ว่าเป็นของเธอน่ะโอ้มมันยังไม่ตายยังไม่ตายอีกเหรอชิบหายหลบบล็อกไอ้เชี่ยโอ้โหล่อโอเคโดนคว้ากันอย่ายุ่งกับกูตายยังShit! Woo! Oh shit! Oh! แม่งไม่ตายburn baby burn เจ๊ตายสักทีcome on กองกว้างโอ้เหี้ยกองกว้างนะครับรีโหลดรีโหลดสิ3ตัวหรอเป็นไรมาเรียงคิวมาโอ้เชี่ยแปดไม่มีอีกโถ่เอ้ยแอกน่าจะรัดสมีระเบิดด้วยมั้งแต่มันมีอีกวิธีนึงนะคือเอาไปแปะติดกับลิ้นชักเออ
ถ้าปลอดภัยแอชลีย์จะเดินออกมาเองก็เป็นงานรู้กันว่าเป็นอันรู้กันว่าไม่มีภัยคุกคามแล้วนะครับโอ้ยแม่งเนี่ย บางครั้งคุณก็จะแปะติดตรงนี้แต่ผมลองแปะติดตรงนี้เออจริงๆเราแปะติดตรงนี้ก็ได้นี่หว่าเนี่ยๆตรงที่ผมชี้เนี่ยลืมไปเลยตรงนี้เราโดดออกไม่ได้นะบางคนบางคนเขาจะเอามาแปะติดหลอดไฟตรงนี้เลย 5-6 อันคือผมลองละเริ่มเกมมาตุ้มเกาะแตกคือผมเล่นอะไรวะนิวเกมพัทเนาะนิวเกมพัทมันมีเกาะก็โอ้โหเกาะแตกเดี๋ยวเราจะได้เกาะในเขตประสาทมั้งอ๋อใช่ชามชามเป็นรูปเอด้าแล้วก็ลีออนถือ Rocket Launcher เอด้าเนี่ยซ่อมเกาะถูกขึ้นลดราคาซ่อมเกาะ 30% โอ้โหดีมากน้ำตากูนี่ปื้มปิติมากไอตอนที่เราเล่นตอนที่ผมเล่นครั้งแรกในสตรีมอ่ะเสียค่าซ่อมเกาะไปโคตรเยอะเกาะแตกก็ 9,500 เกาะแตกก็ 9,500 แต่ถ้าระดับง่ายนี่ไม่รู้นะว่าเกาะแตกซ่อมเท่าไหร่ระดับสแตนดาร์ดลงไปอ่ะของราคาจะไม่แพงหรือราคาเดียวกันวะแต่ราคามันไม่แพงเรียบร้อยออกคายกลได้แล้วถ้าเป็นภาคคลาสสิกนี่ได้กุญแจปุ๊บออกได้เลยโอเคจริงๆเราสามารถออกได้นะแต่มันก็ค่อนข้างยากเจ็บตรงไหนไหมไม่ฉันยังไหวคิดว่างั้นนะเมื่อกี้ทำได้ดีมากนี่คงไม่ใช่ครั้งแรกในการวิ่งหนีพวกตัวประหลาดสินะไม่รู้ฉันไม่รู้ว่านั่นคือคำชมหรือเปล่าโอ้ยตอนเล่นในสตรีมครั้งแรกนี่คือไม่รู้ว่ามันให้ซ่อนได้เพราะเกมมันไม่ได้บอกเราตรงๆไงกูก็โอ้โหสู้กันเรื่อยแล้วก็วิ่งไปด้วยสู้เรื่อยวิ่งด้วยสู้ด้วยวิ่งด้วยสนุกครับเอ้ามีแตกแต่กี้เราวิ่งออกระยะได้แต่ถ้าไม่ชัวร์ก็กดอันนี้กด L1 แต่ถ้ามุมมันไม่ตรงอ่ะคุณก็โดนเสียบก็โดนเลื่อยปั่นตายนะเฮ้ยโอเคประตูนี้มีเหลืองเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันว่ามันแตกต่างจากภาคต้นฉบับยังไงนะเตรียมเลยครับโอเคอุ้ย18เลยเหรอ18นี่เอาช็อตกันเชลดีกว่าโอเคเตรียมนะทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมนะโอเคทางสะดวก okay. มาเร็วแอชลี่โอเคอย่างเดียวเฮ้ยใครชับเฮ้ยอย่ามายุ่งกับนอนโอ้ผู้ใหญ่บ้านโอ้ยไปวูไหวบอวิญญาณของเจ้าต้องได้รับการชำระล้างนี่เขาลบต้นฉบับอยู่แต่มันมาทำตรงนี้ไม่ได้ทำในโรงงานมาสิแอชลี่เกียร์หมาผมนึกว่าได้สู้ด้วยเปล่าอย่าโดนแอชลี่ไอ้เหี้ยเอ้ยกูว่าแล้วเร็วๆๆไม่ต้องสนใจมันโอ้โหเหี้ยเร็วอันนี้วิ่งเลยโอ้ยเฮ้ยเอ้าขาติดอีกขอโทษเสียงดังเกินเร็วต้องรีบไปแล้วเอาไม้แตกเร็วรอผู้เล่นแน่ๆหลุดแล้วงั้นก็วิ่งสิว้าเย้ยโอ้ยเสียวเกือบไปแล้วหลอดไปนะมึงบางคุณอาจจะเห็นคืออาจจะสังเกตแววตา
คือตาขวาเนี่ยมันจะมีแสงสะท้อนอยู่แต่ตาซ้ายมันจะไม่โดนแสงสะท้อนอะไรเลยมีความลับอยู่นั่นเองฮะเฮ้ยตายแล้ว listen ฟังนะมันต้องการตัวเธอน่ะถ้าเจอหน้ามันแล้วก็เกียร์หมาเลยนะแล้วนายล่ะผมจะทำหน้าที่ของผมผมก็แค่ทำตามหน้าที่โอ้โหตะกี้นี่สบถสักคำหยาบเต็มที่อุ้ยว้าโอ้โหได้แต่เงินโอ้ยหมดเวลาพักแล้วสินะหายเซฟเลยโอ้โหตะกี้โอ้เปลืองอ่ะเปลืองระเบิดที่นี่โอกาสรอดแม่งน้อยมากเลยนะโอเคอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วสีเอมเมอรัลด์4พอดีเลยจัดไปฮะ3สีคูณ 1.4 เนี่ยถึงแม้อเล็กซานไดร์จะแพงกว่าใช่ไหม 6,000 เป็นดูโอโบนัสคูณ 1.2 แต่ถ้าเรานี่ทรีโอโบนัสเป็น 1.4 ราคา 3,800 welcome แล้วก็ไอตอนเล่นใหม่เนี่ยผมเก็บอัญมณีจากพี่วัวในด่านบ้านลุมไม่ทันด้วย 5,000 That's good work if I do say so myself งานดีมากเลยรีโหลดสปีดเก็บไว้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวแชปเตอร์หน้าก็ได้ปืนใหม่ละไว้สต็อกไม่ใช้อ่ะ What's thatHow have we procured these curiosities? ได้ของอย่างนี้มาได้อย่างไรล่ะ อย่ารู้เลยดีกว่า อย่าไปตายหาก่อนเลยโอเคอ่ะถ้าเป็นเวอร์ชั่นคลาสสิกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันกลับไปเก็บไม่ได้เนี่ยโอ้โหอย่างเศร้าเลยเอมเมอรัลด์เนี่ยเอมเมอรัลด์วอร์เดนนะเวอร์ชันถ้าเป็นเวอร์ชันคลาสสิกอ่ะมันจะไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีทางให้เราเลือก2ทางว่าจะไปเจอค่ายกลที่เป็นปาการตรงนี้มันจะเป็นสวิตช์ให้เลือกว่าจะไปเจอยักษ์ไหมตอนสู้กับยักษ์อ่ะยังเป็นทางตรงอย่างนี้เลยเนี่ยยักษ์จะไล่มาถ้าฆ่าก็ได้ตังค์แต่ว่ามันก็ค่อนข้างเปลืองกระสุนนะถ้าเราฆ่าก็จะได้ตังค์ก็จะวิ่งมานี่ก็เราก็หยิบกุญแจตรงนี้แล้วก็ฝาออกไปส่วนอีกทางนึงจะเป็นค่ายกลอย่างนี้อันเนี้ยแต่ว่าในเวอร์ชันรีเมคอ่ะมันเอา2ทางเนี้ยมารวมกันเลยแล้วก็เพิ่มเกมเพลย์ใหม่ตรงที่เราต้องวิ่งหนีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สะพานขาดสล็อตเตอร์เฮาส์ลงเชือดแน่นอนพาเอชลี่เข้าห้องเชือดลูกซองก่อนปืนโอเคเยี่ยมจดคืออะไรจัดไปเลยเนี่ยระวังด้วยนะเพราะข้างในมันอันตรายนี่เห็นห้องนี้ไหมล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆเราก็ยิงถังอะไรก่อนได้นะแต่ไม่เป็นไรฮะล้านเปอร์เซ็นต์ครับมาเฮ้ยเดี๋ยวสมุนไพรจีเด้งอ๋อกระเด็นลีออนโอ้ยเจ็บอุ้ยเฮ้ยอย่ายุ่งมาหากูนี่เฮ้ยจงยกเลิกการกระทำอันไร้ประโยชน์นี่ซะและละทิ้งกายเจ้าสมยอมให้กับพระเจ้าคำคมของกิเลสตัณหาจะช่วยอะไรมึงโอ้แด่พระผู้เป็นเจ้าจงมอบพลังกำลังให้กับข้าในการบดขยี้ไอ้หน้าหล่อข้างหน้านี้บ้าเอ้ยไอ้คลี่หนีไปโอเคอีกแล้วไม่เขาล็อกต้นฉบับเหมือนกันลาก่อนไอ้เวนฮาสตาและฮาสตาและวิตาข้าขอขอบคุณพรจากพระเจ้าแล้วอยากจะเล่นไม้แข็งงั้นก็เข้ามาเลยน่าจะรู้ว่ามึงก็เป็นหนึ่งในพวกแมลงเสียงเคร่งเอ้ยหลบขอบคุณที่ช่วยเปิดของก่อนของก่อนว้าวไม่โดนมา
เย้ยเปลี่ยนมีดก่อนยิงดวงตาอยู่ข้างหลังบ็อกบ็อกรีโหลดโอเคหวดหวดเฮ้ยบ็อกเชือกมีดจะแตกหวดเปลี่ยนมีดก่อนมันเอาไปครับโบได้2ดอกหวดเฮ้ยลงถ้ามันบิดขี้เกียจนี่ลงเพราะมันจะควงพิ้วตุ๊กเคลื่อนที่เร็วกว่าจะเป็นไอเวนตัวใหญ่ซะอีกอ้าวเปลี่ยนมีดเลยครับถ้าเราใช้ท่ามีดจากข้างบนน่ะบางคนจะลงไปแทงใช่ไหมแต่มันใช้จากข้างบนได้ดาเมจ 0.5 ได้อัพมาเปล่าวะไม่ได้อัพอ่ะ 0.8 0.7 ก็โอเคเฮ้ยปิ้งเก็บของโดดไม่คิดเลยว่าแกจะเป็นไอ้พวกโง่เขาได้ขนาดนี้เฮ้ยหวดหวดเอ้ยไม่โดนหวดบ๊อกเคลียร์มีดกับแตกเอ้ยใจเย็นนะขอเปลี่ยนมีดก่อนมีแตกอะไรเย้ยอะไรฮัทเย้ยพวกมารศาสนาเฮียเย้ยเรียบร้อยแน่นอนว่าต้องมีร่างแมงกอกแม่งงอกมาจากไหนวะโอ้ยโดนเผาขึ้นเดี๋ยวไว้ว่าอุ้ยโหอย่างเหี้ยแกไม่รอดแน่เล่นเหี้ยอะไรเดี๋ยววิ่ง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 ฮ่าเฮ้ยหนีเย้เอ้าศูนย์หมดมีตัวเลือกแล้วสิมึงเฮ้ยเชี่ยหูยเกือบโดนจ้วงโอ้หันหลังอีกโอ้เจ๊เข้ไอ้เชี่ยกระโดดอุ้ยหูยเกือบหัวขาดมานี่เลยไอ้เวนไม่ต้องขึ้นบนละแต่ข้างบนมันวิ่งง่ายกว่าอุ้ยเฉยเอ้ยพลาดจังหวะเดียวเอาถังมาเฮ้ยเอ้ยมันดักกูได้ละอย่างง่าวเย้ยเฮียเฮ้ยทันไหมไม่นะเชี่ยเฮ้ยได้อยู่ผมต้องเก็บไข่ไว้ใบนึงเพื่อมาทำเควสคือไม่ได้ตั้งใจจะลงหรอกลาดท่านแซดเลอแซดอย่างบ่อยตาปลอมหลุดออกมา
ลีออนอันนี้ผมนึกถึงอะไรแอชลีย์ไม่ใช่แอชลีย์เอลี่เออเอลี่โอ้ขอแชร์นะคะเอ้ยจริงๆจริงๆไม่ควรทำแบบนี้นะแต่ต้องยืนให้ห่างกว่านี้มากย้อนเร็วบ้านจะถล่มแล้วไปเก็บตาปลอมของเมนเมสฝากสวัสดีพระเจ้าด้วยออกลีออนเร็วมาจะเก็บของโอ้ยโอ้ยหนุ่มฮอตเฮ้ยคนมันฮอตช่วยไม่ได้ You're welcome ดีๆได้ช่วยนะคะ Thanks ขอบใจเนี่ยสู้กับบอสมาเครียดๆเจอน้องมานี่อุ่นใจ Let's keep movingไฟจะล่อพวกมันมารีบไปกันดีกว่าลีออนฉันจะไม่ได้กลายเป็นพวกซอมบี้เหมือนมันใช่ไหมไม่ต้องห่วงมันจะไม่เกิดขึ้นฉันสัญญาโอ้โหเนี่ยภาครีเมคนี่สุดกว่าจะเอาบอสลงนี่แม่งใส่ทุกเม็ดจริงๆกระสุนปืนพกเยอะนะแต่เรายิงออกหมดเรายิงออกมารัวๆไม่ค่อยจะได้ดิเรียบร้อยครับครบแล้ว39/39ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเล่นครั้งแรก achievement ก็จะเด้งทันทีแล้วก็ปกติไอ้ตาปลอมอันเนี้ยเราจะใช้ในการเปิดประตูเข้าปราสาทแล้วจะมีไอ้เชี่ยรถคันเนี้ยแม่งพุ่งมาชนเราที่เราต้องรีบยิงคนขับให้ตายก่อนไม่งั้นจะโดนขยี้นะแต่ในภาคนี้ก็เปลี่ยนครับลดความยุ่งยากลงไปเอ้าสะพานก็ยกภาคคลาสสิกนี้โดนไล่จนต้องยกสะพาน What's going on? แต่ภาคนี้สะพานยกขึ้นเองเกิดอะไรขึ้นน่ะอย่างกับใครบางคนได้จ้องมองเอาล่ะอย่างน้อยก็ไม่ต้องกังวลจะถูกตามมาไปเร็วปราสาทจบแล้วโหผมบอกกับตัวเองว่ากูจะไม่พลาดอีกบอกกับตัวเองว่ากูจะไม่พลาดโอเคเรื่องสุขภาพด้วยแล้วเจอกันหน้ากับผมเล่นน้ำไม่สนุกด้วยนะฮะ